การเกิดขึ้นสดๆใหม่ๆในใจกลางพื้นที่กรุงเทพมหานครคือเพลิงไหม้ครับท่านผู้ชมคงจะจำชื่อผ้าขาวนี้ได้ดีนะครับเรื่องของชุมชนบ้านครัวใจกลางเขตราชเทวีนี้เองนะครับได้เกิดเพลิงไหม้เมื่อเที่ยงคืนครึ่งที่ผ่านมานี้เองนะครับนี่โชคดีจริงๆเจ้าหน้าที่นั้นไปเร็วครับเป็นภาพที่ไฟกำลังลุกโชนบ้านไม้ที่ปลูกอยู่ติดกันในลักษณะชุมชนแออัดนะครับคือชุมชนบ้านครัวอยู่ที่ซอยพระรามที่12เขตราชเทวีนี้เองเจ้าหน้าที่ก็อยู่ใกล้ครับปรากฏว่าไปเร็วใช้เวลาประมาณสัก20นาทีสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้ครับพี่น้องก็ตกอกตกใจแตกตื่นออกมาบ้านหลังที่ถูกไฟไหม้นี้เป็นบ้าน2ชั้นนะครับแล้วก็ปลูกต่อกันมา10หลังด้วยกันแล้วก็เป็นบ้านเช่าทั้งหมดนะปรากฏว่าเสียหายไปหมดเลยไม่มีที่อยู่อาศัยแล้วครับตื่นเช้ามาวันนี้เจ้าหน้าที่ก็มีการประสานงานไปยังโรงเรียนวัดพญายังซึ่งอยู่ใกล้กันนะครับว่าขอพี่น้องประชาชนตรงนี้ไปอยู่เป็นบ้านพักชั่วคราวซะก่อนนะครับก่อนที่จะได้อยู่ที่ตรงนี้แห่งใหม่นะครับว่ามันจะสามารถที่จะดูแลกันได้อย่างไรบ้างส่วนสาเหตุคราวนี้มันเกิดจากอะไรยังไม่มีการสันนิษฐานได้นะครับเนื่องจากว่าเหตุการณ์เพิ่งเกิดขึ้นสดๆใหม่ๆแต่ความโชคดีก็คือว่าไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่ประการใดส่วนทรัพย์สินก็เสียหายตามภาพที่ปรากฏอยู่ตรงนี้ล่ะครับนะชุมชนบ้านครัวเป็นตำนานนะครับเมื่อก่อนก็เป็นข่าวเยอะมีการต่อสู้มีการเรียกร้องกันสร้างทางด่วนนะครับนี่ข้างบนหัวผู้ชมนะอยู่ในพื้นที่ใจกลางกรุงเทพมหานครที่ว่าโอ้ยสู้กันเอาเป็นเอาตายครับในที่สุดแล้วก็อย่างว่านี่นะครับก็ต้องมีการจำยอมโดยนะก็มีความพึงพอใจกันทั้งสองฝ่ายก็ให้เจ้าหน้าที่นั้นสามารถนะครับที่สร้างทางด่วนไปได้แล้วก็พี่น้องได้รับการชดเชยนะครับแต่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองก็ถูกว่าแบะออกมานี่นะแต่เรื่องของชุมชนแออัดตรงนี้ยังอยู่นานนะครับเป็นตำนานก็ว่าได้เพราะว่าต้องอยู่ตั้ง200กว่าปีมาแล้วโดยเฉพาะพี่น้องอยู่ในพื้นที่ตรงนี้ส่วนมากก็อิสลามนะครับมุสลิมก็อยู่เยอะด้วยกันนี่นะก็ถือว่าเป็นข่าวเศร้าวันนี้พี่น้องก็ต้องอพยพอยู่ที่อื่นชั่วคราวนะครับจนกว่าที่จะมีการเคลียร์ตรงนี้จบครับค่ะก็เห็นมีการไปประสานโรงเรียนวัดพญานะคะโรงเรียนวัดพญานั้นอยู่ติดถนนเลยนะคะอยู่ใกล้กันครับใช่ค่ะก็ไปอยู่กันทั้งนั้นเป็นการชั่วคราวก่อนนะคะรอความช่วยเหลือกันต่อไปค่ะ